วัสดีครับสวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่รายการดูคอ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 พอเราเป็นการที่ในบ้านเราครับเราเอ็กโคอยู่เอ็กโคนะก็ตอนที่เท่าไหร่นะ66นะครับต้องใช้นิ้วโป้งครับเยี่ยมที่ผ่านมาเพิ่งใช้นิ้วโป้งสังเกตได้ว่า66นี่มันถั่วลิสงตามาลิมงตามือตามือคู่ตามือนั่นมันพริกไทยเอ้าเหรออู้เออนั่นแหละก็เหมือนเดิมครับผมครับกล้าครับผมอาร์ตครับครับกับเรื่องราวไอทีนี้มีคนเอามากที่สุดในสัปดาห์พูดถึงเรื่องเอาก็มี2กระแสว่าเอาไม่เอาทักษิณไม่ใช่แล้วเอาเหรอคนละเรื่องแล้วเขาเพิ่งกลับมาเมื่อเช้านี้นี่วันนี้เราถ่ายวันที่28ใช่ครับจริงๆเขาคงกลับมาได้ประมาณ 3-4 วันแล้วล่ะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเพิ่งแถลงข่าวมาตะกี้นี้เมื่อกี้ดูอยู่ก็พูดถึงเรื่องเอาก็คือว่าเว็บดูคออย่างที่ทราบก็คือว่ามันก็จะต้องมีคนส่งข่าวนะต้องมีก่อนจะมีคนเอาได้ต้องมีคนส่งข่าวถูกคนโพสต์นะเขามีคนเอานะว่าถ้าเอานี่คือว่าชอบข่าวนี้ดีนะก็จะได้ดันมันขึ้นมาถูกใจอะไรอย่างงี้มันก็จะดันขึ้นมาสูงแต่ก่อนจะมีคนเอาก็อย่างที่พูดไปงี้มันต้องมีคนส่งมาก่อนต้องมีคนส่งนะครับก็แล้วก็หลายคนก็ช่วยส่งผ่านมาก็ขอบคุณมากใช่ครับแต่บางคนนี่ก็ขยันเหลือเกินแล้วก็เลือกข่าวดีๆมาส่งอยู่ใช่แล้วเราก็เลยประกาศ MVP ย่อมาจากไหนนะ Most Valuable Media Player ไม่ใช่แล้วนั่นมัน WMB นะนั่นแหละ Most Valuable Player เป็นผู้เล่นทรงคุณค่านี่คำนี้มันมาจากผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนที่แรกแต่ที่ได้ยินบ่อยมาจาก NBA ครับไม่ใช่ NBA นะ NBA บาสอะบาสของอเมริกาไม่ใช่ บาสถูกแล้ว MBA มันเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจนั่น Master of Business Administration ใช่แล้วอันนี้ NBA ครับเป็นนักบาสที่เล่นแล้วแบบว่าทำแต้มได้เยอะอะไรมาแอสซิสต์เยอะสุดหรืออะไรมานั่นคือเด่นนะเป็นคนที่เด่นนี่ครับก็คือถ้าใครชื่อเด่นไปเล่นบาสเนี่ยจะได้เป็น MVP ใช่แล้วดอกสะเดาไม่ใช่เอ้าเป็นใครMVP อันนี้ชื่อคุณไพเพชรสิไพเพชรก็ยังอ่านชื่อไม่ออกก็ไม่ออกอ่านไม่ออกเหมือนกันนั่นแหละพี่ใสเพชรอะไรที่อ่านพี่ใสเพชรก็ยังไงก็แน่ขอมอบตำแหน่ง MVP ให้กับคนที่เรายังอ่านชื่อไม่ออกเนี่ยนะครับก็ผมมากเพราะว่าส่งข่าวเข้ามาใช่แล้วก็มีคนเอาเยอะคนเอาเยอะแล้วเป็นข่าวที่เลือกมาแล้วไม่ได้แบบว่าสักแล้วก็ขึ้นรายการเยอะด้วยใช่ครับคือบางคนส่งมาเยอะจริงนะแต่ว่าเขียนแบบว่ารายการเรามันต้องเน้นคุณภาพด้วยประมาณนี้บางคนแบบว่าปริมาณอย่างเดียวไม่ไหวส่งมาแบบว่าไม่ได้เขียนสรุปข่าวเลยบางทีอูโผล่มาลิงก์แปะเสร็จปุ๊บไปหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคนก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงใช่ไม่รู้มันคืออะไรครับก็ตามประเพณีก็คือเอาเสื้อไปตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไปซื้อมาเสื้อดูคอนั่นแหละครับก็ถ้าดูอยู่ก็ส่งอีเมลที่อยู่ติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาที่ทีมงานดูคอได้คอมเมนต์ @dukor.tv นะครับนั่นแหละโอเคก็ต่อไปมีอะไรอีกนะเนาะรอยกูโอ้รอยกูรอยกูก็ต้องทำหัวกลมๆคุยกันต่อไปนี้เนี่ยจะบอกว่าชอบมากหลังจากที่เขาใช่แล้วมีเขาคือตอนที่แล้วเราพูดถึงเว็บลอยกูไปก็เป็นเว็บคอมิกเงี้ยเข้าไปอ่านการ์ตูนขำๆกันเรื่องเราหาข่าวไม่เจอเราก็เลยแนะนำเว็บนี้เพราะว่าเราชอบเข้าไปอ่านคือเขาก็ส่งมาไงแล้วก็ตามไปอ่านก็ดีแล้วก็มีหลายคนก็เอาไงใช่เอาเยอะด้วยก็ขำดีก็เลยแนะนำกันปรากฏว่าเขาก็เลยไปเขียนหลังจากแพ้ออกอากาศได้ไม่ทันใดเขาก็เขียนออนไลน์ดิไม่ออนแอร์ออนไลน์ได้ไม่นานครับก็เขาเข้ามาอ่านเขียนความประทับใจเขามาดูเขาเข้ามาดูเสร็จเขาก็ไปเขียนใช่การ์ตูนเอาลิงก์มาโพสไว้ขำมากตอน65ใช่แล้วก็มีอีกตอนนึงเนี่ยมีลูกเพ้ากับพุดดิ้งตอนได้ออกดูคอร์ดทีวีก็คือในหลายกูมี2เรื่องมี2เรื่องเสร็จปุ๊บผมก็ไปอ่านคือยอมรับว่าขำขำจริงแล้วก็ใช้คือเขาแทนเรา2คนไงเป็นพี่ภูผมไม่รู้จักโหไม่รู้จักได้ไงพี่ภูในคุโรมาตี้อ่ะคือผมต้องขอเอาตัวว่าผมมันเป็นการ์ตูนที่ผมไม่ได้อ่านคือผมเคยอ่านแต่ว่าคืออ่านแบบว่าแวบๆแต่พี่ภูมันมาตอนหลังๆมาเล่มหลังๆผมไม่รู้ผมได้อ่านผมเคยอ่านแค่เล่มเดียวคือน้องชายเอาของเพื่อนมาแล้วผมก็อ่านเพราะว่างอยู่บนโต๊ะ
แต่ว่าไม่เคยอ่านในเล่มแรกก็เลยไม่ได้ติดตามแต่ว่าไอ้เล่มนั้นที่อ่านเนี่ยขำดีมันเป็นตอนที่คนมานั่งประชุมกันเนี่ยแล้วก็ต้องใส่หมวกอะใส่หมวกเวลาอยากบอกว่าหิวข้าวแล้วอันนั้นน่าขำดีห้าจตุรเทพนั่นแหละจตุรเทพจตุมันสีห้าจตุรเทพได้ไงนั่นแหละคือห้าจตุรเทพแต่ขำดีขำใครไม่รู้จักนี่เอามาให้ดูนี่หยิบของคุณกล้ามาอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมรู้จักครับมีครบ17เล่มผมว่าทุกคนรู้จักครับมีผมรู้จักคือมันเป็นการ์ตูนที่ขำมากก็เลยเอามาแปะคือพี่ภูเนี่ยมันจะออกมาท้ายๆผมอ่านช่วงเล่มแรกๆเนี่ยเขาก็ตัวละครน้อยๆนะแล้วตอนหลังเนี่ยผู้เขียนก็บอกว่าเริ่มหมดมุกก็เลยหาตัวละครใหม่เข้ามาเรื่อยๆพี่ภูตรงไหนนะไม่ดูพี่ภูมีพี่ภูอันนี้ปูทันเมกาซาวะเนี่ยมีแต่ผมรู้จักเมกาซาวะเพราะว่าผมเห็นบ่อยใช่มันบ่อยพี่ภูมันจะเป็นตัวหลังๆเรานั่นแหละก็เลยจริงๆเอาแก๊กมาใหบอกกันอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องโคโรมาตี้คือโคโรมาตี้เนี่ยครับถ้าใครอ่านเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะอันนี้เป็นรายการไอทีอยู่นะยังเป็นรายการไอทีอยู่นะโคโรมาตี้มันมีสองพวกไงเคยพวกแล้วอ่านแล้วแบบขำขี้แตกเลยอ่ะกับอีกพวกนึงคืออ่านแล้วแบบอะไรของมันวะเนี่ยอ่านแล้วไม่ขำแล้วก็เลิกอ๋อซึ่งตอนแรกผมยังต้องมาดูคอของอะไรแบบนี้สองคนบ้าๆบอๆอะไรนะอะไรประมาณนี้สาระก็ไม่ได้ขำก็ไม่ขำแต่ผมเพิ่งรู้ว่าไอ้มุกเนี่ยมันมุกพี่อาร์ตอ่ะเหมือนกับในโคโรมาตี้เป๊ะเลยมันบอกว่าการไม่มีมุกถือเป็นมุกอย่างนึงก็นั่งเงียบๆนั่นแหละเออแต่เนี่ยแต่ในโคโรมาตี้มันจะมีแบบเงียบๆอย่างเงี้ยเยอะที่บอกว่าเป็นอยู่เดือนจุดๆๆอ่ะมันถึงว่าเงียบอ่ะเงียบแล้วกลายเป็นมุกอย่างนึงจริงๆเขาบอกว่าไอ้การทำให้อะไรตลกเนี่ยนอกจากเรื่องมันจะตลกแล้วเนี่ยวิธีการเล่าด้วยคือจังหวะในการเล่าชิ้นหน้าการแสดงแล้วก็จังหวะด้วยคือบอกว่าไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันตลกนะเล่าไปเลยจริงๆมันต้องมีหยุดถ้าเล่ามากๆนะครับมันก็เมาไม่ใช่ส่วนเมาเดี๋ยวมีประเด็นพูดถึงแต่ว่าอันนี้ก่อนคือว่าเล่ามันต้องว่ามีการเล่นกับอารมณ์คนดูไงเล่าหยุดจังหวะอะไรเงี้ยคือมันความเงียบนี่ก็สำคัญอย่างเขาบอกว่าดนตรีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของตัวโน้ตอย่างเดียวนะมันมีเรื่องของช่องว่างของระหว่างตัวโน้ตใช่ครับเพราะว่าใครแต่งเพลงดีๆเนี่ยมีโน้ตแค่2ตัวก็แต่งได้จริงเหรอจริงไม่แต่กี้คุณก้าพูดถึงเรื่องโซดาเมื่อวานไปประชุมมาไอ้พรีเซนต์โปรเจกต์แล้วก็มีกรรมการคนนึงเขาพูดน่าสนใจว่าบางทีคุณจะไปอนุบาลเรื่องที่คุณพบเห็นบ่อยๆเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่จริงเสมอไปไม่ได้นะเขายกตัวอย่างว่าเนี่ยบางคนบอกว่ากินเหล้ากับโซดาเมาป่ะก็เมากินแม่โขงกับโซดาเมาไหมเมากินวิสกี้กับโซดาเมาไหมเมากินวอดก้าโซดาเมาไหมก็ต้องเมาดิแล้วกินเบียร์โซดาเมาไหมก็เมาเหมือนกันใช่ป่ะก็เลยเดี๋ยวนี้อนุมานว่าแสดงว่าตัวที่ทำให้เมาเนี่ยอนุมานนี่คือที่อมจันไม่ใช่แล้วอนุมานนั่นมันลาหูที่อมจันอนุมานไปอมอย่างอื่นอมทั้งเมืองลงกาต่อก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้ที่บอกว่ากินวอดก้ากับโซดากินวอดก้าโซดาก็เมากินเหล้าโซดาก็เมากินนู่นกินนี่กับโซดาก็เมาใช่ก็เลยอย่างนี้แปลว่าโซดาเนี่ยคือตัวทำให้เมาไม่ใช่ดิก็นี่ไงบอกว่าบางทีมันไม่ได้ไงการที่เห็นอะไรมันซ้ำๆมีเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเอามาตัดสินว่าเฮ้ยพออันนี้แหละมันลึงถึงเป็นอย่างเงี้ยมันไม่แน่เสมอไปว่าไอ้ตัวที่เมามันคือแอลกอฮอล์ที่อยู่ในที่เรากินไปมันไม่ใช่เป็นเพราะโซดาถูกเดี๋ยวถ้าเรากินแก๊สโซฮอล์กับโซดาเราก็ตายเพราะมันมีแอลกอฮอล์ผสมไงแก๊สโซเอ้ยแต่แอลกอฮอล์นั้นมันเป็นเอทิลเอ้ยเม็ดเป็นเม็ดไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเป็นเอทานอลไงแต่ไอที่ตายเพราะว่าไอ้น้ำมันที่ผสมกับแอลกอฮอล์นั่นค่ะแสดงว่าแอลกอฮอล์นั้นเป็นแอลกอฮอล์ที่กินได้ใช่ป่ะเอทิลไงเอทิลกินได้ใช่มีแต่เมทิลกินไม่ได้อ๋ออันนี้เป็นเอทานอลไม่ใช่แล้วยังเป็นรายการไอทีอยู่นะครับเดี๋ยวใช่ๆได้แล้วโอเคเข้าข่าวนะครับก็ตกลงตอนแรกเพียงเท่านี้ผมจะไม่ใช่ผมจะบอกว่านี่มันมีแก๊กนะเว้ยใครบอกว่าโคโรมาตี้เป็นการ์ตูนไร้สาระบันทอนปัญญาเนี่ยผมดูแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นคือมันก็จริงแต่เขาบอกว่าโคโรมาตี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แก้ตัวหรอเขาบอกว่าเขาเคยได้รับรางวัลการ์ตูนยอดเยี่ยมของสำนักพิมพ์โคนันฉะไอการที่การ์ตูนได้รับรางวัลการ์ตูนยอดเยี่ยมมันไม่เกี่ยวมีสาระไม่มีสาระทำไมถึงว่าถูกมันไม่มีสาระแต่มันเป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นการ์ตูนที่ดีเล่มนึงนะถ้าบอกว่าการ์ตูนที่ดีไม่จำเป็นจะต้องมีสาระเสมอมันไม่เกี่ยวว่าสิ่งที่ใช่ไหมการ์ตูนคือความบันเทิงความบันเทิงใช่ไหมผมว่ามันให้บันเทิงได้ไงบันเทิงได้ใช่แล้วก็ดังด้วยกำลังจะบอกว่ารายการเราก็เป็นรายการที่ดีแม้ที่มีสาระก็ทำ อย่างนั้นหรือเปล่า ไอ้ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะ
ภาษาไทยเขายังแปลเลยคุณมันจะแปลภาษาไทยก็มีไปนะนี่ยังนี่ยังเป็นรายการไอทีอยู่นะครับถูกถูกเข้าข่าวเนี่ยเข้าข่าวดีกว่าไม่ไหวละใครใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับโครโมตี้ก็พิมพ์เสิร์ชได้แน่ๆมีอยู่ในวิกิด้วยวิกิพีเดียวิกิพีเดียอธิบายตัวละครทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าไอ้ในนี่เวลาคุณพูดบอกว่าอย่าบอกว่ามีในวิกิวิกิมันเป็นชื่อทั่วๆไปคุณบอกว่าวิกิพีเดียไทยแลนด์ด้วย th not wikipedia ด้วยเอางั้นเลยอ่ะโอเคเขาบอกมีสปอยด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณอ่านในวิกิพีเดียมีสกอยไม่ใช่สปอยไม่ใช่สกอยเด็กนั่งท้ายวันนั้นมีคนถามเอ้ยอาร์ตจบจากที่ไหนเรียนโทจบที่ไหนอ๋อสกอยแลนด์ครับสกอตแลนด์สกอตแลนด์ไม่ใช่สกอยแลนด์ผมจบสกอยแลนด์ครับแล้วก็ชอบกินสกอยวิสกี้สกอตวิสกี้กินเสร็จก็เอาสกอยใบล้างแก้วสกอตใบแล้วก็กินหิวข้าวก็กินขนมกินอะไรสกอยบัตเตอร์บัตเตอร์สกอตเอานั่นแหละโอ้ผ่านไปแล้ว10นาที20นาทีอีกโกเวอร์เมนต์อีกโกเวอร์เมนต์มันเป็นข้าวเมืองไทยโอ้ยข้าวก็บอกว่าห้ามข้าราชการ C8 เป็นต้นไปใช้อีเมลเอกชนพาดหัวโดย INNINN แล้วก็สมัยเข้าไทยก็พลาดว่านั่นมันพลาดมาไม่ใช่พลาดประหลาดประหลาด ICT เมื่อไหร่จะอ่านว่าประหลาดเมื่อไหร่จะอ่านว่าประหลาดไม่รู้ผมอ่านว่าประหลาดอ่ะไม่คือรู้ไงว่าอย่างนี้แล้วถ้าประหลาดหัวเราะประหลาดนั่นประหลาดประหลาดอ๋อประหลาดคิกได้ประหลาด ICT ระบุมีนานี้ข้าราชการ C8ต้องหยุดใช้อีเมลเอกชนนะครับข่าวนี้เมื่อ23ครับผมพาที่ผ่านเรื่องของเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากมันเป็นข่าวว่าเขาออกนโยบายให้ข้าราชการขึ้นไปบินคุณก็พูดผิดสิหนใจอะไรผมเล่าดูคนดูนะมาดูอะไรผมเขาบอกว่าดูคนดูบ้างนี่มาดูอะไรผมขอบคุณเขาบอกว่ารัฐบาลโกลงตับข้าราชการ C8ขึ้นไปอยู่ใช้อีเมลเอกชนดีเดย์มีนาคมนี้นายอะไรวะเริ่มหลวงตับหลวงตับไม่ใช่กระสือกินตับบอกว่านายลือหรือนายสือวะพี่ขยายฟอนต์หน่อยดิคุณจะตั้งฟอนต์ให้มันเล็กๆไว้ทำไมเราโอ้เขาบอกว่าเป็นนายสือนายสือของอุทัยนะครับปลัดกระทรวง ICT นะครับเผยว่าจะให้ข้าราชการยุติการใช้อีเมลกับชนโดยเฉพาะอีเมลต่างชาติเช่น Yahoo และ Hotmail ครับ Gmail ยังใช้ได้ตามไม่ใช่ก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่นะครับตามคณะรัฐมนตรีมติตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่18ธันวาคมปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับโดยก็48ขึ้นไปด้วยนะจริงตามข่าว48ขึ้นไปเนี่ยให้ยุติภายใน3เดือนภายใน3เดือนก็คือนับจากวันที่มีมติก็คือเนี่ย18ธันวาคมมันก็จะประมาณมีนานี้นะครับส่วนข้าราชการและพนักงานอื่นๆของรัฐอื่นๆเนี่ยให้เวลา1ปีภายใน1ปีนับจากวันที่มีมติครับก็จะไปประมาณสักกันยาตุลาเนี่ยปีนี้ก็จะต้องเลิกใช้ละเอาเหรอภายใน1ปีมันไม่ใช่ภายใน1ปีนับจากว่าผมนับยังไงวะใช่มั้ยท่านว่าดิก็เป็นว่า1ปีแล้วก็ให้เปลี่ยนมาเป็นอีเมลหน่วยงานรัฐฮะใช่หน่วยงานไหนก็ใช้อีเมลของหน่วยงานนั้นเช่นกรมสรรพากรใช้ RD จากเดียวใช่สมมติว่าคุณกล้าเนี่ยนะอยู่กรมสรรพากรสมมติปัจจุบันนี้ใช้เก็บภาษีทุกคนเลยเนี่ยพวกใช้ใช่สมมตินายต้นกล้า @gmail.com เนี่ยต่อไปเขาห้ามใช้ละให้เป็นให้ใช้เป็นสมมติเป็นอาจจะชื่ออะไรก็ตามสมมติเป็นกล้า @rd.go.th อันนี้หมายถึงว่าสำหรับงานเกี่ยวกับงานของเรานะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวถ้าเรื่องส่วนตัวคุณกล้าก็ยังใช้อีเมลของเดิมได้ไม่มีปัญหาแต่ว่านี้เฉพาะที่เกี่ยวกับงานราชการเท่านั้นหรือผมอยู่กระทรวงวัฒนธรรมเนี้ยผมก็ใช้ @m-culture.go.th อะไรประมาณนี้คือให้มันเป็นโดเมนของรัฐของรัฐอ่ะคนที่ไม่ใช่โผล่มาก็ @gmail @yahoo @gmail @dollarmail อะไรเงี้ยไม่เอาประมาณนี้เขาบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลข้าราชการที่ส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อีเมลทั้งหลายใช่ตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐภาครัฐโดยที่ภาครัฐคุณจะมาดูอะไรผมเล่าโดยช่วงนี้สำหรับหน่วยงานที่สามารถ
ช้ระบบคือสามารถที่จะตั้งไอ้เซิร์ฟเวอร์นี้ได้ที่ได้รองรับก็ให้ตั้งเลยถ้าตั้งได้ก็ตั้งเลยถ้าตั้งไม่ได้ก็จะมีการหารือเกี่ยวกับหน่วยงานพวกนี้ต่อไปก็อาจจะบอกว่าตั้งอาจจะมีระบบเซิร์ฟเวอร์ขึ้นอะไรพวกนี้กระทรวง ICT อาจจะช่วยบอกว่าช่วยในการเซตอัพเมลเซิร์ฟเวอร์กลางขึ้นมาแล้วก็ให้มาใช้กันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าหน่วยงานไหนพร้อมเมื่อไหร่ก็จะแยกไปทำของตัวเองก็ได้ไม่มีนะฮะใช่ครับนะครับนอกจากนี้ในเรื่องการตั้งเซิร์ฟเวอร์กลางอะไรเนี่ยก็มันจะมีเรื่องนโยบายด้วยก็มีแนวคิดกันว่าควรจะมีการหารือกันเรื่องการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็คือนอกจากการจะตั้งเซิร์ฟเวอร์ใช้อีเมลก็คืออีเมลแหละใช่การอาจจะบอกว่าเอาอีเมลไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างอะไรเงี้ยคือนอกจากมีเรื่องเทคโนโลยีแล้วจะมีเรื่องนโยบายมาช่วยหารือด้วยว่าเช่นจดหมายเวียนก็เปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซะอะไรประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเปลี่ยนกระดาษใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยใช่ในลักษณะต่างแล้วบางทีก็จะคุณเห็นควรว่าน่าจะมีการช่วยกันสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกี่ยวเนี้ยความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ความมั่นคงนี่คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ securityคือมันคนแปลคำว่า security แปลเป็นภาษาไทยว่าความปลอดภัยจริงไม่ใช่ security นั่นมันคือความมันคือ security ถ้าความปลอดภัยมันคือ safety ครับแต่ว่า security คือว่าความมั่นคงของชาติเนี่ยคือ security อย่างเงี้ยประมาณนี้งั้นถ้าอย่างงั้นพนักงานความมั่นคงดิยามจริงๆมันต้องพนักงานรักษาความมั่นคง security ถ้าแง่นั้นคือความมั่นคงเนี่ยว่าอาจจะว่าเราอยู่ในตึกนี้รู้สึกว่ารู้สึกปลอดภัยมันคือว่ามีความ Safety. มั่นคงทางจิตใจอะไรเงี้ยมันคือมันบางทีมันไปด้วยกันแต่บางทีมันคนละคอนเซ็ปต์โอเคโอเคนั่นแหละแล้วก็รวมถึงคอนเซ็ปต์ต่างๆเช่นเรื่องอีเมลขยะอะไรพวกนี้นะซึ่งเขามองว่าเป็นความสูญเสียทรัพยากรเช่นผมตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ผมมีแต่สแปมเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็เปลืองแบนด์วิดต์เปลืองดีอะไรเงี้ยก็คือโดยหลักก็คือว่านอกจากจะตั้งเซิร์ฟเวอร์มีเรื่องเทคโนโลยีเทคนิคอะไรเนี่ยก็จะให้ความรู้เรื่องนโยบายเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยประมาณนี้ทีนี้มันก็พอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยโหแบบก็มีคนพูดเลยไม่ใช่ก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้แย่ทั้งในเว็บบอร์ดต่างๆหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆมีความเห็นทางหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยแต่คนกล้าว่าไงก็ความเห็นของผมนะส่วนตัวเลยนะครับใช้วิจารณญาณในรับชมครับผมเห็นด้วยในญาณนี่มันจะต้องยังไงญาณไม่ใช่ญาณผมเห็นด้วยในเรื่องหลักการและเหตุผลแต่ผมไม่คิดว่ามันจะปฏิบัติได้จริงในเร็ววันนี้เพราะว่ามันขาดปัจจัยหลายอย่างโดยที่ใจเรื่องขาดใจเสนอสอนไว้ในพระไตรปิฎกไม่ใช่คือบอกว่าหนึ่งคือเขาต้องควรหยิบยกตายละบอกว่าเรื่องนี้อีเมลเอกชนเนี่ยมันต้องดูว่าอีเมลเอกชนเนี่ยของใครบ้างหรือว่าเอกชนทุกเจ้าเขาเขียนอย่างนี้เขาน่าจะทุกเจ้านะใช่ไหมคือไม่ว่าอะไรก็ไม่ให้ใช้เขาเขียนในเนื้อข่าวบอกว่าโดยเฉพาะต่างชาติแต่คำว่าโดยเฉพาะเนี่ยมันแค่ยกตัวอย่างไงแต่อันนี้คือโดยเฉพาะต่างชาตินี่คือว่าถ้ายิ่งบรรยาคูอย่างของแมวนี่ยิ่งให้ใช้แต่เขาพูดโดยทั่วไปคือว่าอีเมลเอกชนเนี่ยเอกชนเช่นไทยของต่างชาติก็ไม่ให้ใช้เอกชนไทยก็ไม่ได้ไทยเมลไทยเมลไม่ได้คือคำว่าเอกชนนี่มีสองส่วนนะเอกชนที่ให้ฟรีกับเอกชนที่เสียตังค์ถูกอย่างสมมติว่าผมเป็นผู้ดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานรัฐไม่ใช่เว็บเป็นอีเมลเซิร์ฟเวอร์หน่วยงานรัฐแล้วถ้าเกิดผมเป็นผู้ implementator อ่ะผมสมมติว่าเป็นผู้พัฒนาอันนี้ก่อนกรณีแรกก่อนสมมติว่าผมหน่วยงานนึงสมมติว่ากรมสรรพากรเนี่ยตัวอย่างที่ว่ากรมสรรพากรบอกว่าไม่อยากตั้งเมลเซิร์ฟเวอร์เองกรมสรรพากรเอาซอร์สครับแต่ให้บริษัทตั้งสมมติบริษัทคุณกล้าอย่างเงี้ยบริษัทอะไรก็ได้ตั้งบริษัทอะไรก็ได้เงี้ยดูแลให้หน่อยอย่างเงี้ยได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมอย่างเงี้ยไม่รู้หรือว่าสัมภาระจะต้องมีแผนก IT ของตัวเองอะไรแทนที่จะเอาซอร์สได้อย่างเงี้ยมันไม่มีคำจำกัดความตรงนี้ว่าทำได้หรือเปล่าฮะนะครับข้อที่2คือถ้าบอกว่าในเรื่องความปลอดภัยและความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลข่าวสารจะรั่วไหลมั่นคงความปลอดภัยอีเมลอย่างเดียวเนี่ยไม่ขจัดได้ไม่หมดขจัดได้แค่บางส่วนซึ่งตอนนี้ผมเห็นว่าหลายคนมากเลยซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักคือส่งเอกสารผ่าน MSN ทั้งหมดใช่แทนที่ว่าจะส่งอีเมลเนี่ยได้เลยไงลากปุ๊บส่งแล้วผลก็คือมันทั้งเรื่องเทคโนโลยีซึ่ง MSN ก็บอกไว้อยู่แล้ว MSN ไม่ encrypt ไม่ encrypt อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็ได้คือจะไปแอบดักข้อมูลตอนไหนก็ได้ซึ่งทำได้เสมออยู่แล้วแล้วมาแล้วก็จะมีเรื่อง stability แปลเป็นไทยว่าเรื่องความstable นี่คืออะไรความนิ่งความเสถียรเรื่องความเสถียรอีกเพราะว่าถ้าเรา implement ด้วยระบบเล็กอย่างเงี้ย
มันจะมีปัญหาเรื่องความเสถียรใช่อาจจะไม่มีเรื่องของสมมติว่าอันนี้ระบบว่า data center ขนาดเล็กตัว backup หรือมี redundancy แค่ไหนถ้าตัวนี้ดาวมีตัวพังเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราใช้องค์กรขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ผมก็ไม่ได้บอกว่าจริงๆไม่ใช่ใหญ่เล็กหรอกแต่ว่ามันมี policy ในการทำอย่างที่ดีขึ้นใช่ก็ลงทุนนั้นเยอะแล้วถ้าหน่วยงานย่อยๆต้องลงทุนแบบนี้หมดเนี่ยมันจะสิ้นเปลืองไหมประสิทธิภาพเป็นแค่ไหนมีบุคลากรที่จะมาดูแลตรงนั้นเพียงพอหรือเปล่าเมื่อเทียบกับปัญหาหลายเมื่อเทียบกับไปให้ผู้ที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆซึ่งทำอยู่แล้วทำอาจจะไม่ใช่ Hotmail Yahoo ก็ได้อาจจะเป็นเอกชนแต่ implement อย่างนี้ที่เราเอา source เนี่ยทำอย่างนี้ใช่อย่างนี้ก็ได้หรือไม่ผมเสนอว่านอกจาก implement นะมัน implement ไม่แค่มันจะต้องดูแลด้วยนะดูแล implement นี่แค่มาสร้างระบบให้แต่มันก็มีคนดูแลด้วยไงคนดูแลไม่ใช่แค่สัตว์แต่ว่ามีไงมันต้องดูแลแล้วมันต้องทำงาน24/7/365เลยนะแต่ถ้าพุ่งเดี๋ยวถ้าว่าปีไหนมี29วันก็โอเคกุมภามี29วันอันนั้นเดาได้ใช่ไหมเพราะแค่24/7/365บางปีเป็น366ก็ได้เอาอย่างปีนี้มี29วันนั่นแหละแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือผมเสนอว่าถ้าหน่วยงานราชการเนี่ยเขาออกโครงสร้างอันนี้เอามาก่อนหรือว่าออกแผนที่จะ implement ระบบอีเมลกลางขึ้นมาก่อน implement ให้มันเสร็จเทสแล้วรันได้แล้วชัวร์ในเรื่องความเสถียรชัวร์มั่นใจในเรื่องการดูแลเมนเทนแนนซ์ระบบแล้วความเสถียรนี่มันสำคัญนะเพราะว่าสมมติว่าประชาชนหรือหน่วยงานอื่นเนี่ยส่งเมลเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วกลายเป็นว่ามีข้ออ้างว่าเด้งกลับเมลไม่ได้รับเออไม่อะไรใช่ไหมมันอ้างได้คือถ้าเมลมันดาวเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีปัญหามันเด้งกลับอย่างเงี้ยผมรู้ว่าผมส่งไม่ถึงใช่ไหมแต่ถ้าผมส่งไปแล้วเขาอ้างว่าไม่ได้รับโดยที่หลอกทางนู้นก็บอกว่าไม่ได้รับอย่างเงี้ยคือทางระบบแล้วก็ไปจับมือใครโดนไม่ได้เหมือนกับทุกอันนี้ส่วนตัวอีกเหมือนกันทุกครั้งที่ระเบิดแถวๆป้อมยามตำรวจเนี่ยกล้องวงจรปิดจะเสียเสมอซึ่งไม่รู้จะติดไปทำไมดูไม่ได้ตลอดเลยกล้องวงจรปิดเสียอะไรประมาณนี้แต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่แค่ติดตามนั่นแหละครับก็คือถ้าเรามีระบบอันนี้ให้เสร็จแล้วลงเงินไปในระดับใหญ่แล้วเราค่อยสั่งให้พวกคือหมายถึงว่าก่อนคุณก้าหมายความว่าก่อนที่จะอินเทอร์เน็ตให้มันเสร็จก่อนก่อนที่จะออกระเบียบอะไรออกมาให้ใช้เนี่ยมันมีของให้ใช้หรือยังใช่ไหมประมาณนี้ไม่ใช่ทุกคนให้แต่ว่าในข่าวเขาก็ไม่ได้บอกนะอาจจะมีอยู่ก็ได้อาจจะมีก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือเรื่องถ้าเกิดว่าอันนี้คือเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาทำมาแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าให้ระบบใครระบบมันเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกปัญหาง่ายๆเลยปัญหาระบบภาษาไทยencoding ภาษาไทยบ้านเราเนี่ยมี4มาตรฐานคือมันจะมี4ชื่อถึงแม้ว่าตัวเทคนิคมันอาจจะมีซ้ำกันเหมือนกันบ้าง มีทั้ง Windows 874 มี ISO นะ859-11มี TAS 620แล้วก็มี UTF-8 UTF-8 นี่คือไม่ได้ UTF-8 นี่คือจริงๆเป็น Unicode ใช้ได้หลายภาษาแล้วก็ใช้ภาษาไทยได้ด้วยภาษาไทยด้วยหลายๆระบบก็มาใช้ UTF-8 อย่างเช่น Gmail เนี่ยใช้ UTF-8 แต่ Hotmail ยังใช้ Windows 874อะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆถ้าพูดถึงตรงนี้ขอพูดนิดนึงจริงไอ้ตัวที่4ตัวนี้ที่คุณกล้าว่ามาเนี่ยตัวที่เป็นมาตรฐานอินเทอร์เน็ตจริงๆเนี่ยมันมีแค่2ตัวนะครับคือ TAS 620กับ UTF-8 แต่เนื่องจากคนใช้ Windows เยอะไงมันก็เลยก็ Windows 84ขึ้นมาก็เลยต้องเถื่อไปหน่อยประมาณนี้ก็บางทีแบบหน่วยงานนี้ implement ด้วย Windows 84หน่วยงานนั้นใช้ UTF-8 หน่วยงานนี้ใช้ TAS 620อะไรเงี้ยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าอ่านกันไม่ออกคือจริงๆถ้าโดยโปรแกรมเนี่ยมันสามารถที่จะคอนเวิร์ตได้แต่นี้ถ้าไม่ได้ตกลงอะไรกันไว้ล่วงหน้าชัดเจนเนี่ยมันก็มีปัญหากันอีกแล้วก็อ่านกันไม่ออกแล้วกลายเป็นว่าแทนที่จะดีเนี่ยเพราะจริงๆถ้าดูตรงนี้นะคือความเป็นห่วงคุณก้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ลอยๆพอไม่ต้องพูดถึงระบบอีเมลเลยแค่เข้าไปดูตามเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆที่ปัจจุบันนี้ทำเนี่ยก็ยังมีการเซตเอนโคดิ้งผิดกันอยู่เลยถูกคือไม่ใช่แค่เซตบอกว่าเฮ้ยไปใช้ Windows 874ซึ่งไม่ใช่มาตรฐานอะไรเงี้ยยังโอเคนะบางทีเว็บเป็นภาษาไทยนะแต่เซตเป็น ISO 8859คิด1คิด1ซึ่งมันเป็นเวสเทิร์นเนี่ยเป็นลาตินวันครับซึ่งเป็นพวกภาษาพวกยุโรปพวกภาษาอังกฤษในพวกนั้นซึ่งเข้าไปก็อ่านไม่ออกตัวไม่ต้องเปลี่ยนโคดดิ้งอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็คือจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ว่าทุกหน่วยงานเนี่ยที่จะมีความพร้อมทางด้าน IT บอกว่าความพร้อมทางด้านอุปกรณ์เนี่ยมีความพร้อมทางบุคลากรอาจจะมีแต่ความพร้อมในเรื่องความรู้ในการใช้เนี่ยหรือความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบเนี่ยผมว่ายังต้องยังไม่ทั่วถึงยังต้องพัฒนากันเพิ่มบางหน่วยงานก็ดีเลยอะไรเออบางอย่างยังกรมสรรพากรผมเห็นด้วยว่าสมควรเพราะว่าดีส่งแบบส่งแผนทุกอย่างเป็นอีเมลได้แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหม
แต่กรมอื่นในนี้ผมไม่แน่ใจประมาณนี้นี้ที่ผมมองคือว่าถ้าพูดถึงว่าไอ้เรื่องเหตุผลที่เขาจะทำอย่างนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลอย่างเช่นบอกว่าไอ้เรื่องผมได้บอกว่าผมเห็นด้วยในเรื่องหลักการเรื่องใช่คือผมว่านอกจากเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในแง่ของรัฐเองนะในแง่ของประชาชนนะผมก็เห็นว่ามันมีเหตุผลที่ควรจะส่งเสริมเหมือนกันก็คือว่าสมมติว่าผมติดต่อสมมติอย่างตัวอย่างเดิมเนี่ยคุณกล้าสมมติทำงานกรมสรรพากรแล้วคุณกล้าเป็นพนักงานที่เป็นอาชีพหน้าที่รับแบบอะไรเงี้ยยื่นอะไรแทนที่จะเจอกระดาษผมสมมติว่าผมจะส่งอีเมลด้วยระบบอีเมลนี่แหละเอทโทรนี่แหละครับแต่คุณกล้าใช้อีเมลกล้า @gmail.com เนี้ยครับผมส่งให้คุณกล้าผมก็เคยส่งได้มาปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรผมก็โอเคแสดงว่ามันส่งได้มันเวิร์คนะนี่วันหนึ่งคุณกล้าออกจากที่ทำงานผมไม่รู้เนี่ยผมประชาชนผมจะรู้ยังไงว่าคุณกล้ายังทำงานอยู่กรมสรรพากรหรือเปล่าผมก็ยังส่งเหมือนเดิมผมก็ยังผมตัวผมเนี่ยก็ยังส่งไปที่อีเมลผมก็ยังได้อีเมลนี้เหมือนเดิมซึ่งจริงๆคุณกล้าไม่อยู่กรมสรรพากรแล้วนะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นช่องว่างได้ที่ผมอาจจะย้ายกรมไปแล้วหรือว่าอาจจะย้ายกรมไปแล้วอาจจะออกจากราชการไปแล้วอะไรเงี้ยหรืออาจจะโดนเอกชนซื้อตัวไปอะไรแบบนี้หรือบางทีอีเมลคุณกล้าอาจจะโดนแฮ็กหรือเรื่องต่างนี่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลที่ผมคิดว่าจะถึงกรมสรรพากรเนี่ยมันไม่ถึงกรมสรรพากรเพราะมันติดที่เรื่องบุคคลประมาณนี้ซึ่งทีนี้มันก็กลายเป็นว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันควรจะเป็นความลับระหว่างผมกับหน่วยงานที่ผมติดต่อเท่านั้นอะไรเงี้ยเช่นพวกตัวเลขบัญชงบัญชีอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบนี้มันก็คือข้อมูลมันก็รั่วไหลแล้วผมก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วความไม่ปลอดภัยนี่คือเดี๋ยวนี้ผมเวลาส่งไปอีเมลที่ไหนถ้าผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอะไรเนี้ยแล้วถามว่าใช้อีเมลฟรีเนี่ยหรือว่าไม่ใช่อีเมลฟรีอีเมลที่มันไม่ใช่ของหน่วยงานนั้นนะผมจะเริ่มสงสัยอย่างเช่นบอกว่าจะให้ผมส่งสเตทเมนต์หรือว่าส่งอะไรเกี่ยวกับบัตรเครดิตเนี่ยแต่ส่งไปให้ที่ฮอตเมลแต่ส่งไปให้ฮอตเมลเอ้ยผมไม่เอาละผมจะต้องส่งไปที่ของธนาคารนั้นๆ อะไรประมาณนี้ต้องเป็นแอดแล้วก็ธนาคารซึ่งตอนนี้อย่างนึงคือว่าคุณกล้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้คุณกล้าไม่ได้มีความตั้งใจจะทำอะไรแต่ว่าจริงๆโดยหลักการแล้วมันก็ไม่ควรจะอยู่ดีไงที่บอกว่ามันไม่น่าเชื่อถือถ้าเหมือนอีเมลแอคเคาท์สมมติว่าคนเนี่ยผูกพนักงานคนนี้ใช้อีเมลแอคเคาท์นี้แล้วพนักงานคนนี้เนี่ยออกจากหน่วยงานนั้นไปแล้วเนี่ยทำไมแอคเคาท์นั้นจะต้องอยู่ไงอะไรเงี้ยมันไม่มีการลบไปไงสมมติพูดถึงว่าเป็นเว็บไซต์เช่นเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์หนึ่งใช่ส่วนใหญ่อีเมลก็ชื่อเว็บมาสเตอร์แอปในเว็บไซต์ซึ่งตรงนี้เราไม่สนใจว่าเขาจะเป็นใครเขาจะเป็นใครถ้าอย่างนี้โอเคใครถืออีเมลนี้คือคุณคือเว็บมาสเตอร์แล้วคุณก็มีหน้าที่ทำอย่างนี้ใช่ไหมเป็นควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่าที่จะเป็นเรื่องติดกับตัวคนแต่อันนั้นก็เรื่องนึงแต่ว่าถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นอาจจะใช้ชื่ออีเมลเลยว่าอะไรนะกรมสรรพากร @hotmail กรมสรรพากร @hotmail อย่างเงี้ยมันก็ยังดูไม่น่าเชื่อถืออยู่ดีอ่ะเพราะมันก็ยังเพราะใครๆก็ไปตั้งชื่อนั้นได้ไงถูกแล้วก็เราก็ไม่ชัวร์ใช่แล้วเราก็ไม่ชัวร์ด้วยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอันนี้จริงๆเคยเป็นอันนี้จริงๆแต่มันจะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ้นสุดการเป็นได้อะไร @hotmail.com อาจจะไม่ใช่อาทิตย์นี้อันนั้นก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าไอ้ตัวอีเมลนั่นน่ะมันจะเคยเป็นกรมสรรพากรใช้จริงๆเมื่อปี2550แต่เมื่อปี2552เนี่ยคนที่ถือพาสเวิร์ดของอันนี้ไม่ใช่แล้วแต่ไม่ใช่ก็ได้ต่อในวันนั้นเขาอาจจะไปใช้ชื่ออะไรนี่วะอะไรอ่ะ department of revenue at yahoo อะไรอย่างงี้ก็ได้อันนึงก่อนนะเขาเปลี่ยนอีเมลประมาณนี้คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอกสารที่เราส่งไปอ่ะมันถึงจุดหมายที่เราคิดว่าใช่จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแง่นี้ของไอ้เรื่องโดเมนเนี่ยสำคัญคือเมื่อกี้คุณกล้าพูดถึงเรื่องเซิร์ฟเวอร์ใช่ว่าไปอันนี้ผมพูดถึงเรื่องโดเมนเรื่องแค่ชื่ออีเมลเนี่ยชื่ออีเมลมันสำคัญเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเราสามารถเอาชื่ออีเมลเนี่ยไปแปะเซิร์ฟเวอร์อยู่ในอย่างเช่นผมไปอย่างเช่นกรณีเนี้ยที่คุณกล้าถามมาตรงแล้วว่าไปแชร์เอกชนเนี่ยมันได้ไหมอย่างเช่นว่าสมมติว่าผมเช่นโดเมนเนี่ยอันเนี้ยไว้กับ Gmail ก็ได้หรือว่าเอาอีเมลชื่อโดเมนของราชการเนี่ยไปเอาซอร์สไปที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เอกชนก็ได้เหมือนกันใช่ถ้าในกรณีนี้คือชื่อโดเมนได้รับความน่าเชื่อถือแล้วแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็ที่เหลือก็ไปว่าเรื่องเทคนิคว่าความสามารถในการควบคุมจัดการไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีได้ขนาดไหนประมาณนี้หรือเปล่าก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไอ้เรื่องชื่อโดเมนเนี่ยคิดว่าไม่มีปัญหาที่คิดว่าทุกคนเห็นด้วยใช่ครับที่จะใช้ชื่อโดเมนเป็นของหน่วยงานนั้นจริงๆแต่ตอนนี้ไอ้ที่มีปัญหาหนักๆที่เป็นข้อสงสัยก็คือตัวเป็นเรื่องด้านเทคนิคเรื่องเซิร์ฟเวอร์ว่าโอเคจริงๆนะผมมองลึกๆนะถ้าเกิดมีการประมูลนี่โอ้โหคือแบบ
อีเมลโครงการใหญ่อ่ะอีเมลของราชการทั้งหมดเนี่ยแต่นี้ฝากไว้ด้วยเรื่องการจัดการอีเมลเนี่ยไม่ใช่แค่หน่วยงานราชการนะของเอกชนเนี่ยก็เหมือนกันก็ควรจะต้องทำอยู่ดีก็ต้องทำควรทำดีใช่ไหมว่าใช่ครับพูดถึงว่าอะไรนะอย่างนี้หลายๆบริษัทเนี่ยพนักงานออกจากบริษัทเป็นปีแล้วนะพนักงานคนนี้ access เข้าอีเมลบริษัทได้อยู่เลยซึ่งก็สามารถเอาไปหาประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแอบอ้างได้มาดูข้อมูลได้ใช่ไหมโอเคไปเรื่องต่อไปดีกว่ามาพูดเรื่องครึ่งชั่วโมงแล้วเอกสารพูดถึงเอกสารก็เอกสารต่อไปเอกสารเมื่อกี้พูดถึงเอกสารนี่ก็จะทำเหมือนกัน Microsoft Office เปิด Microsoft เปิดสเปคเอกสารของ Office แล้ว Office แล้ว Office ก็คือของ Microsoft Office Microsoft Office ในที่นี้หมายถึงเอกสาร .doc .xlXLS และ PPT PPT ก็คือของ Word ที่มันมาจาก Word มาจาก Excel มาจาก PowerPoint ครับ3ตัว3ตัวซึ่งเป็นของไอ้เวอร์ชันรุ่นถึง1997เป็นต้นมาจนถึง2003เพราะว่า2007เป็น XML เป็น XML แล้วประมาณนี้ครับก็คือไอ้ตัวที่เป็น Office Open XML หรือ OOXML เนี่ยที่เราเคยพูดถึงไปเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยอันนี้จะเป็น DocX SLSX PPTX ก็คือมีตัว X เพิ่มขึ้นมาข้างหลังคือ XMLซึ่งตรงนี้สเปคมันเปิดแล้วเพราะว่าตอนนั้นเขากำลังแย่งกันเป็นมาตรฐานกับ ODF อยู่ประมาณนี้ก็คือเปิดไปแล้วไอตัว binary format เนี่ยไอของเดิมเนี่ยยังไม่เปิดตกลงคือมันเป็ binary ที่มันต้องเรียกว่า binary format เพราะว่ามันไม่ใช่ XML format ใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกไอตัวนี้ว่า binary format เขาเรียกว่า office format ไปเลยถูกเพราะมันยังไม่มี XML แต่ตอนนี้มี XML เนี่ยเพื่อจะให้มันแตกต่างชัดเจนเขาเลยไอตัวนี้ว่าเป็น office binary format ซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่ได้เปิดแต่ว่านี่เพิ่งจะมาเปิดก็คือเป็นไปตามโปรแกรมคือหมายถึงว่าแต่ก่อนไอ้โปรแกรมไอ้เอกสาร Word .doc เนี่ยถ้าคุณไม่เอา Microsoft Office Word เปิดคุณก็ต้องเอา Word Viewer เปิดซึ่งทั้งคู่เป็นของ Microsoft ประมาณนั้นหรือว่าโปรแกรมอื่นๆเนี่ยเปิดได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าจะเป็น 100% เพราะว่าไม่มีสเปคเขาก็ไปแฮกเอาเองเขาไปแฮกเขาไปทำ reverse engineering กันครับซึ่งก็ไม่ได้การันตีว่าจะเปิดได้ 100% อย่างที่เราเห็นว่าใน Open Office เนี่ยบางที layout ผิดlayout ผิดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง layout ผิดพลาดประมาณนี้ซึ่งการเปิด format เนี่ยมันก็ทำเปิดโอกาสให้คนที่ทำซอฟต์แวร์อื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น open source หรือไม่ก็ตามเนี่ย third party ต่างๆที่ไม่ใช่ Microsoft เนี่ยมีโอกาสที่จะทำโปรแกรมที่มัน compat กับว่า format ได้ง่ายขึ้นให้งั้นเนี่ยผมสามารถที่จะทำโปรแกรมซึ่งเปิดและเขียนและมีฟีเจอร์ได้เกือบเหมือน Word ทุกประการไม่ต้องเกือบเหมือนทำเหมือนเลยก็ได้หมายถึงว่าการอ่านแล้วเปิดขึ้นมาได้แสดงผมเหมือนกันสามารถทำได้และจัดการเอกสาร Word ได้เหมือน Microsoft Word ประมาณนั้นทำได้เลยทำได้ซึ่งก็แล้วปล่อยไอ้โปรแกรมนั้นเป็น Open Source ก็ได้จะทำอะไรก็ได้คุณจะขายคุณจะไม่ Open Source ก็ได้คุณจะปิดซอร์สก็ได้ยังไงก็ได้เพราะอันนี้คือมันงั้นก็ค่อนข้างผิดคอนเซปต์ Microsoft ช่วงแรกซึ่งค่อนข้างที่จะขี้เหนียว close ที่จะปิดพวกสแตนดาร์ดทั้งหลาย API ทั้งหลายเมื่อก่อนจะเห็นว่าบอกว่ามี undocumented API จะมีหมดเลยเยอะแยะแต่ว่าไฟล์ format ก็ไม่ค่อยเปิดแต่งี้ยังไงก็คงไม่กระทบแล้วเพราะว่าตัวชุด Office ของ Microsoft ตั้งแต่97ถึง2003น่าจะคุ้มทุนและกำไรมันผมว่าตรงนี้มันไม่เกี่ยวกันเปิดมาก็ไม่มีผลกระทบกับยอดขายผมว่ามันมีผลกระทบกับยอดขายคือมันจะทำให้ยอดขายมันดีขึ้นไม่ได้ตกลงด้วยทั้งที่เปิดให้ใครคือผมไม่รู้มันจะเปิดมันจะดีขึ้นหรือตกลงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆมันเป็นเรื่องการยอมรับหลายๆประเทศเนี่ยหลายๆหน่วยงานเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดซื้อชุด Microsoft Office ได้เพราะว่า Microsoft Office นั้นไม่ได้ใช้มาตรฐานเปิดคือถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีรุ่นล่าสุดนี่เป็น2007แต่รุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็ยังขายอยู่นะใช่สิเขาก็ยังขายอยู่ทีนี้เนี่ยหลายหน่วยงานแล้วก็ยังใช้กันอยู่เยอะแยะหลายหน่วยงานเนี่ยไม่สามารถจัดซื้อไอ้ซอฟต์แวร์พวกนั้นได้เพราะว่าไม่ได้ใช้มาตรฐานเปิดไม่มาตรฐานเปิดอย่างเช่นหลายๆหน่วยงานอย่างเช่นโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐในประเทศแถบ EU หรือว่าบางมลรัฐในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือมีออกกฎมาชัดเจนว่าเนี่ยจะต้องสนับสนุนมาตรฐานเปิดถ้าเกิดว่าโปรแกรมไหนไม่ได้ใช้มาตรฐานเปิดเนี่ยห้ามใช้อะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่า Microsoft ไม่เปิดสเปคนี้มาเนี่ยก็หมดโอกาสในการขายประมาณนี้คือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการกดดันทางด้านการเมืองด้วยการตลาดด้วยหลายๆอย่างถึงทำให้ Microsoft เปิดสเปคนี้ออกมาแล้วการมีมาตรฐานเปิดแล้วมันทำไมเขาต้องกดดันให้เกิดมีมาตรฐานเปิดอย่างนึงนี่คือว่าถ้าพูดถึงในแง่ของการเข้าถึงข้อมูลได้เนี่ยครับ
หมายถึงว่ามันจะผูกขาดอยู่กับโปรแกรมที่จะเอาไว้เปิดอ่านใช่และเขียนเนี่ยเพียงแค่โปรแกรมเดียวหรือว่ามาจากเจ้าเดียวไม่มีใครสามารถที่จะเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่ออ่านไอ้ไฟล์นี้ได้อีกเลยอย่างนี้หรออะไรประมาณนั้นคือถ้าพูดถึงในแง่นี้คือว่ารัฐบาลหลายประเทศหนึ่งแล้วหลายประเทศก็บอกว่าไอการที่สมมุติว่าเผยแพร่เอกสารอะไรออกไปเนี่ยแล้วมันเป็นฟอร์แมตที่ไม่ใช่มาตรฐานเปิดเนี่ยซึ่งการที่อย่างคุณกล้าพูดไอฟอร์แมตที่ไม่ใช่มาตรฐานเปิดเนี่ยคือว่ามันเท่ากับว่าจำกัดถ้าไอโปรแกรมที่มาอ่านตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่จำกัดหรืออาจจะอยู่แค่อันเดียวแล้วก็มันเกิดการผูกขาดของโปรแกรมที่จะไว้เปิดไอ้ไฟล์ไอ้เอกสารนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยบางหลายครั้งเนี่ยสมมติกรณีสมมติพูดถึงกรณี .doc อย่างเงี้ยครับโปรแกรมที่มาเปิดอยากได้แยกสมบูรณ์เนี่ยถ้าไม่ใช่ Microsoft Word ก็จะต้องเป็น Word Viewer ซึ่งทั้ง2ตัวนี้รันอยู่บน Windows เท่ากับว่าถึงแม้ Word Viewer จะฟรีก็ตามแต่ว่า Windows มันไม่ฟรีต้องซื้อทีเนี้ยเขาบอกว่าไอการที่บังคับไกลๆว่าคุณก็ต้องจ่ายตังค์ Microsoft ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเพื่อซื้อ Windows เพื่อซื้อซอฟต์แวร์เอาคงไม่ต้องพูดถึง Windows Microsoft เธอก็จะต้องจ่ายตังค์เนี่ยทีมันเป็นการบังคับ user บังคับประชาชนพูดถึงว่าหน่วยงานอะไรกับประชาชนเป็นการบังคับว่าประชาชนเนี่ยจะต้องคุณต้องใช้ Windows ไม่งั้นไม่ต้องไปพูดถึง Windows หรือ Microsoft Word เลยจะต้องจ่ายตังค์ถ้าคุณไม่มีตังค์คุณเปิดดูข้อมูลหน่วยงานรับไม่ได้ซึ่งการนี้มันเป็นการเขาเรียกว่า discriminationเป็นการแบ่งเขาแบ่งเราคือมันไม่เสมอภาคอะในแง่นี้คือความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจถ้าคุณรวยมีตังค์ซื้อ Windows ได้คุณถึงจะเปิดอ่านเอกสารของราชการได้ซึ่งมันโดยคอนเซ็ปต์เราไม่ควรจะเป็นอย่างงี้ทุกคนควรจะเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานรัฐได้เหมือนกันโดยเท่าเทียมกันประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นแรงผลักดันนึงในด้านการเมืองที่กดดันไอ้เรื่อง Open Standard อยู่แล้วก็ถ้าพูดถึงแรงกดดันทางด้านการตลาดเนี่ยมันก็มีเรื่องของว่าการเข้ากันได้ของโปรแกรมอื่นที่คนจะมาใช้อะไรเงี้ยก็จะมีแรงกดดันทางนั้นอยู่เหมือนกันประมาณนี้หรือว่าถ้าอย่างพูดถึงในเรื่องของประเทศกลุ่มประเทศยุโรปหรือสแกนดิเนเวียหรือว่าอเมริกาพวกนี้แรงแล้วก็อย่างนึงคือเขามีเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงานรัฐไงอีโกเวอร์เมนต์อะครับซึ่งพัฒนาถึงขั้นที่ทุกอย่างมันแบบว่าไม่แทบจะไม่ต้องใช้กระดาษแล้วไงทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างในมันมีบางเคสใช่ไหมพี่ที่บอกว่าถ้าเราไปเคาน์เตอร์และใช้เอกสารต้องการขอกระดาษยืนยันเขาคิดตังเราเพิ่มต้องคิดเพิ่มจะโดนชาร์จจะโดนชาร์จแต่ถ้าทำทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่โดนชาร์จไม่โดนใช่อย่างสมมติว่าคุณเปิดแอคเคาท์ธนาคารที่เยอรมันเนี้ยครับอย่างผมเคยเปิดเนี้ยถ้าคุณอยากจ่ายถูกนะคุณสมัครอีกแอคเคาท์หนึ่งมันจะเป็นแอคเคาท์ที่บอกว่าสมมุติว่าปกติคนจ่ายอะไร3ยูโรกว่าต่อเดือนเนี่ยถ้าคุณมาเปิดแอคเคาท์เนี่ยคุณไม่ต้องจ่าย3ยูโรกว่าต่อเดือนแต่ว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ไปใช้บริการที่เคาน์เตอร์นะทุกอย่างคุณต้องทำผ่านตู้ ATM ไม่ก็อินเทอร์เน็ตคือห้ามยุ่งกับคนถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณไปใช้บริการที่เคาน์เตอร์เนี่ยเขาคิดตังคุณครับอาจจะ50เซนอะไรเงี้ยต่อครั้งอะไรประมาณนี้เหมือนอย่างวันนี้ที่ผมไปธนาคารอ่ะยังมีปัญหาเหมือนกันเลยคือผมใช้ทุกอย่างผ่านเน็ตหมดไงแล้วก็วันนี้เป็นหนึ่งในหลายสิบเดือนที่ผ่านมาที่ผมไปธนาคารแล้วก็เอาไอ้สมุดฝากเงินเนี่ยไปอัพกลายเป็นว่าไปอัพไม่ใช่ นำสิทธิ์อัพไม่ใช่มาริโออัพได้อัพต่อยไปอัพแล้วกลายเป็นว่าไอ้สมุดฝากเงินไอ้สมุดคู่ฝากผมเนี่ยตอนแรกใช้ไปแค่สองหน้าพอเอาไปอัพปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าต้องเปลี่ยนเล่มใหม่เลยเพราะไม่เคยไปอัพเลยไม่เคยไปอัพเลยแล้วผมก็เห็นว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ใช้อ่ะแต่ทางตามกฎเขาก็ต้องทำอย่างเงี้ยต้องอัพเดทให้เต็มที่อ่ะแล้วก็ไม่มีการรวบยอดให้ด้วยเปลืองกระดาษมากๆซึ่งไอ้กระดาษนี้มาผมก็มันรวบไม่ได้คุณถ้ารวบแล้วคุณจะรู้ได้ว่าทรานแซคชั่นไหนทำอะไรก็แต่ก่อนเขารวบนะแล้วเขาบอกว่าคือ6เดือนผ่านไปถ้าคุณไม่อัพเนี่ยไอ้6เดือนก่อนนั้นเขารวบแล้วถ้าคุณอยากรู้คุณไปจ่ายอีก30บาท50บาทขอสเตทเมนต์มาแล้วตอนหลังมีลูกค้าไปโวยเขาก็เลยต้องไม่รวบหมดเลยกลายเป็นว่าโคตรเปลืองกระดาษเลยผมก็เห็นว่ามันเปลืองกระดาษมากเลยนะผมก็บอกว่าเนี่ยปกติผมใช้พันเน็ตเคาน์เตอร์เขาบอกดีครับเขาจะได้ไม่เหนื่อยผมก็คิดดีครับถ้าคนใช้เยอะๆอย่างผมเนี่ยเคาน์เตอร์คุณก็โดนไล่ออกเหมือนกันอุ้ยเขาก็ไปทำงานอื่นที่ไม่ต้องเป็นงานอาจจะอัปเกรดขึ้นไปทำตำแหน่งอื่นแต่ไม่ใช่ว่าทำงานนะโอเคก็คือเนี่ยแหละเป็นเรื่องของระบบการเดี๋ยวนี้ใช้อะไรมันเอกสารไม่ต้องใช้กระดาษแล้วไงอย่างเช่นกรณีของเมื่อเอกสารไม่ใช้กระดาษเนี่ยครับมันจะให้ครบไม่ใช่ละ จะให้มันสมบูรณ์จริงๆเนี่ยคือว่ามันต้องทางวงจร
ใช่บอกว่าส่งอีเมลมาเป็นเอกสารอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ไปพิมพ์แล้วก็แล้วก็ต้องมาให้คนนี้เซ็นไม่ต้องพิมพ์ก็ได้อ่ะเปิดในหน้าจอเนี่ยแล้วต้องมาอ่านแล้วก็คีย์เข้าดาต้าเบส copy paste อะไรเงี้ยลงดาต้าเบสมันไม่ใช่ไงมันควรจะว่าส่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีโปรแกรมควรจะต้องมีการแปลงมาตรฐานนี้ไปเป็นมาตรฐานนู้นแปลงสมมติไฟล์ส่งมาเป็น PDF เงี้ยครับหรือ ODF เนี่ยเข้ามาปุ๊บแล้วแปลงดึงฟอร์มต่างๆอ่ะแปลงเป็น SQL query แล้วก็เข้าไปใส่ดาต้าเบสได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งไอการที่จะทำอย่างนี้ได้ไอตรงนี้ไอพาร์เซอร์เนี่ยไอตัวที่จะแปลงเนี่ยมันจะต้องรู้ก่อนไงว่าไฟล์ที่มันจะอ่านเนี่ยมันมีสเปคเป็นอะไรแล้วถ้าไม่มีสเปคมันก็ดึงไม่ออกถ้าไม่มีสเปคดึงไม่ออกใช่อย่างกรณีสมมติว่าส่งมาเป็นไอสมมติเป็น .doc ไอ .doc เงี้ยจบเลยเมื่อก่อนมันจะมีปัญหามากที่ third party จะมาพาร์สไอไฟล์ .doc เนี่ยมาอ่านไฟล์ .doc เนี่ยมันยากไงครับคือทำได้แต่ว่ามันไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ตรงไม่ตรงอะไรเงี้ยมีปัญหาเพราะนั้นเมื่อไอฟอร์แมตหลังๆเนี่ยที่มันเป็น XML เป็น Open Standard เนี่ยมันถึงมีประโยชน์ตรงนี้ไงคือในเรื่อง Back Office เนี่ยไอการที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากถ้ามีสเปคมันเร็วขึ้นแล้วเราก็เขียนสคริปต์ให้มันบึ๊ดๆๆคือเมื่อไหร่มันต้องมายุ่งใช่เมื่อไหร่มันมี Standard ปุ๊บเนี่ยมันไม่จำกัดแล้วไงว่าไอคนที่จะมาอ่านไฟล์นี้เนี่ยจะต้องเป็นโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวใครๆก็มาอ่านได้มันก็ทำให้ Workflow เนี่ยมันทำงานได้หลายๆอย่างประมาณนี้ทำให้เร็วขึ้นได้ด้วยประมาณนี้อ่ะก็พอเข้าใจกันแล้วว่าทำไม Microsoft ถึงจะต้องปล่อย uh-huh. ตัวนี้ออกมา uh-huh. นะครับก็เป็นเรื่องต่อไปดีกว่า uh-huh. นะศูนย์ไทยกริชแห่งชาติออก Animation Studio Role สำหรับ Rock Cluster มาเรื่องไทยอีกครั้งเรื่องไทยมีเรื่องไทยๆส่งข่าวมาจากคุณสุกรีไม่คุณสุกรีไม่ได้ส่งผมไปเจอเองโถแต่ว่าแต่ก็เมลไปถามสุกีเพราะรู้ว่าสุกีทำอยู่ที่นี่ก็เลยสุกีก็เลยส่งข้อมูลมาส่งข้อมูลมาคือไม่ที่ผมคือวันนั้นผมไปได้เครื่องคอมเก่าๆมา2เครื่องที่คณะแล้วไม่รู้ทำอะไรดีก็เอามาทำกริดทำคัสเตอร์เล่นเนี่ยจริงๆทำไม่ได้เครื่องมันห่วยเกินไปแต่ก็ไปเซิร์ชดูแล้วก็ถามสุกีว่าให้มีอะไรแนะนำบ้างสุกีไปดูที่ล็อกดิผมก็ไปกดจะดาวน์โหลดฮาร์ดล็อกไม่ใช่แล้วล็อกมันเป็นอะไรนะเป็นดิสโทรอันหนึ่งของ Linux ครับที่เอาไว้ช่วยทำคลัสเตอร์ทำกริดได้ง่ายๆทีนี้ระหว่างรอดาวน์โหลดก็ไปอ่านเล่นๆเจอข่าวนี้พอดีก็เลยเอามาบอกกันก็เลยเอามาบอกกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมากหรอกก็เลยเมลไปทำทุกทีก็เลยเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เรียกว่าเรนเดอร์ฟาร์มเรนเดอร์ฟาร์มก็คือมีตัวเรนเดอร์อยู่ไปหมดเลยเราเลี้ยงไว้เยอะคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้เรนเดอร์ใช่เอาไว้รีดนมอันนั้นมันนกอันนั้นมันวัวไม่ใช่เรนเดอร์เป็นฟาร์มก็คือคอมพิวเตอร์เยอะๆเอามาไว้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็บนพื้นฐาน Rocks อย่างก็อย่างที่พี่อาร์ตพูด Rocks Cluster นะฮะเป็นดิสโทรไม่นงดิสโทรอันหนึ่งของ Linux คือตัว Rocks Cluster นี่อธิบายโดยคร่าวๆคือว่ามันเป็นตัวที่เหมือน Ubuntu เหมือนFedora อะไรอย่างนี้แหละแต่นี้ออกแบบมาทำงานคลัสเตอร์โดยเฉพาะคุณลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์พื้นฐานเกี่ยวกับการทำคลัสเตอร์ทำกริดเนี่ยให้เรียบร้อยเลย มีตัวสำหรับดิสทริบิวงานแจกงานนะหรือว่าตัวคำนวณอะไรเงี้ยอยู่ที่เป็นพื้นฐานอยู่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าคุณอยากได้ความสามารถอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอย่างเช่นว่าอยากจะคำนวณเกี่ยวกับพวก Bioinformatics อยากจะคำนวณเกี่ยวกับดาราศาสตร์อะไรเงี้ย คุณก็สามารถเอา role เขาเรียกว่า role เป็นคล้ายๆเป็นตัวเสริมอะ role ในบท rock and roll ใช่ไหม rock and roll เหมือน add in อะอ๋อนี่ว่าเหมือนเอลวิสไม่ใช่เอาอันโดรมานะก็มาใส่เพิ่มไว้ได้ใช่นะซึ่งในตัวที่ศูนย์ไทยกริชแห่งชาติเนี่ยทำก็คือเขาทำโรสำหรับการเรนเดอร์แอนิเมชันก็อย่างที่ทราบดีไอ้พวกคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเนี่ยเวลาเรนเดอร์ไอ้นี่มันจะต้องเรนเดอร์ใช่ต้องใช้พลังของ CPU เนี่ยเยอะมากพลังประมวลผลสูงมากซึ่งบางทีเครื่องเดียวมันไม่พอใช่ต้องหลายเครื่องอย่างที่บอกว่าแล้วก็ไปพลังเรนเดอร์ฟาร์มไม่ใช่นะได้บอกเลยเรนเดอร์ฟาร์มเนี่ยซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะทำให้การเซตอัพไอ้พวกนี้มันง่ายขึ้นไม่ต้องไปหาอันนู้นชิ้นนู้นชิ้นนี้มาประกอบเป็นเองอันนี้มีมาให้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลงปุ๊บใช้ได้เลยรายละเอียดนะคุณก็โดยจริงๆคือมันมี3ส่วนก็คือส่วนแรกคือส่วนควบคุมคือ management ส่วนที่2คือส่วนคำนวณอย่างเดียวส่วนประมวลผลส่วนประมวลผลแล้วส่วนที่3ก็คือตัว workstation คือ workstation จริงๆเอาไว้ทำงานมีหลายตัวก็ได้ทำงานพร้อมกันแล้วก็ส่งคำสั่งไอ้ประมวลผลเนี่ยไปให้ไอ้ตัวควบคุมใช่ตัวที่ workstation ก็อาจจะเป็นไอเดียคือว่าผมใช้ AutoCAD อยู่ใช้ Maya อยู่ใช้อะไรหลายๆอย่าง Final Cut อะไรอย่างนี้อยู่ครับนะเราต้องการจะ render เมื่อไหร่ก็กด renderพอกดเรนเดอร์ปุ๊บเนี่ยแล้วแทนที่เครื่องมันจะเรนเดอร์มันจะต้องเรนเดอร์เองไหมมันก็ส่งไปที่ไอตัว manage ซึ่งไอตัว manage เนี่ยเป็นตัวแจกงานไปให้กับตัว
ไอ้ใครมาช่วยคอมพิวติ้งโนดแต่ละตัวอะไรเงี้ยก็แจกไปแจกไปตัวเล็กๆในฟาร์มเนี่ยใช่แล้วพอแต่ละตัวเล็กๆในฟาร์มมันคำนวณเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มันจะส่งกลับมาที่ตัว manage ตัว manage ก็ส่งกลับมาที่ workstation เราเราก็เห็นแบบบางทีจากเมื่อก่อนกดเรนเดอร์ทีนึงอาจจะใช้เวลาชั่วโมงนึงต่อไปมันอาจจะคลิกคลิกปุ๊บปุ๊บเสร็จเลยเสร็จเลยอะไรเงี้ยเพราะมีหลายตัวช่วยทำเนี่ยเป็นไปได้ครับแนวแนวนี้ก็ตกลงตัวที่ซัพพอร์ตเนี่ยก็อย่างที่พี่อาร์ตบอกเมื่อกี้ซัพพอร์ตมายาด้วยบางส่วนเขาบอกว่า partial support มายาแล้วก็พวก movie sound player editor ใช้ได้ด้วยคือพวก mplayer ffmpeg พวกเลมพวกเลมที่เอาไว้คอนเวิร์ต mp3 อะไรพวกนี้ก็ render xbit ก็ได้ใช่เป็น x264 ก็ได้หมายถึงว่าตัววิดีโอตัวที่เป็นความละเอียดสูงใช่ครับซึ่งก็คือดีนะผมว่าว่างๆเดี๋ยวอาจจะเอามาลองเล่นดูเพราะว่าดูขอเรนเดอร์ทีโคตรนานเลยคือบางครั้งนี่เราอาจจะมีแบบเรนเดอร์โพะเสร็จเลยออกมา4ไฟล์นี่ผมว่าสวรรค์จะออกได้ทุกวันคือจริงๆบางครั้งนี่เขาบอกคนถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นสักทีเนี่ยมีเวลาถ่ายเสร็จแล้วหลายวันแต่ว่าเรนเดอร์เนื่องจากบางทีเรนเดอร์นี่มันใช้เวลานานมากแล้วผลมารู้คือผิดเอ้ยผิดว่ะอะไรเงี้ยก็ต้องมาแก้แล้วรอใหม่แล้วใช้เวลาทำอะไรไม่ได้7ชั่วโมงคือไม่ใช่ว่าคนไม่ทำงานนะคนนะทำงานแต่คนมันทำอะไรไม่ได้มันรอให้ต้องรออย่างเดียวเดียวแสดงมากซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยมันทำให้เห็นนะว่าคนไทยเนี่ยมันทำอะไรระดับโลกได้นะจริงในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราคือเราจริงๆเราทำได้ก็งานนี้จริงๆไปร่วมมือกับอะไรนะชื่อว่าสักอย่างที่เป็นคลัสเตอร์เซ็กชั่นอะไรเท่ๆแห่งซานนั่นนะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อหาไม่เจอหาไม่เจอแต่คือว่าโดยแล้วไอก็คือไปทำกับเซ็นเตอร์ของคลัสเตอร์ในอเมริกาด้วยโปรเจกต์นี้คือว่าไทยกริดนี่ร่วมกับโปรเจกต์ร็อกครับคลัสเตอร์ซึ่งโปรเจกต์ร็อกคลัสเตอร์เนี่ยได้ทุนสนับสนุนมาจากคล้ายๆเป็นศูนย์อะไรนะเป็นคล้ายๆกองทุนส่งเสริมการวิจัยอ่ะของอเมริกาครับประมาณในเรื่องการทำคลัสเตอร์จริงๆเป็นไม่ใช่เครื่องคลัสเตอร์เรื่องวิทยาศาสตร์ทั้งหมดอะไรเงี้ยชื่ออะไรนะ National Science Geographic ไม่ใช่ National Science Foundation ครับกองทุนเพื่อการเนี่ยส่งเสริมไอ้วิทยาศาสตร์เนี่ยของอเมริกาก็คือเป็นโครงการที่ร่วมมือกับหลายประเทศทำไมนะครับก็นะคนไทยก็ทำอะไรแบบนี้ได้ต้องแบบฝึกฝีมานี้นะใช่แล้วก็คนอย่างเราท่านนี่อาจจะทำได้หรือเปล่าสกรีนทวิตเตอร์จริงๆทำคลัสเตอร์ทวิตเตอร์กับสมมติว่าต้องการคลัสเตอร์ AV ใช่ต้องการเรนเดอร์อันนี้ก็แบ่งออกมาเป็นคำสั่งย่อยอย่างเช่นบอกว่า7คูณ5 8คูณ10 16บวก4ตรงนู้นซึ่งแล้วส่งคำสั่งแต่ละอันเนี่ยออกไปทางทวิตเตอร์ที่สุกีรู้จักแต่ละคนแล้วให้แต่ละคนที่อยู่ในทวิตเตอร์ของสุกีเนี่ยช่วยกันตอบออกมาแล้วก็ค่อยมีตัวมารวมผมอยากได้อีกแบบนึงอ่ะ คือแบบกระจายวิดีโอที่สุกีดาวน์โหลดมันทั้งหมดอ่ะ เอาไปให้คนอื่นดูแล้วบอกว่าไอ้คนเนี้ยนักแสดงเป็นใครอ๋อตอบกลับมาเป็นระบบการดูว่า DVD ตรงกับปกหรือไม่เป็นคาเคดะเป็นมิยาบิหรือเป็นไม่ใช่แล้วนะ อะไรอย่างนี้เอ้ยผมว่าอันนี้มันอันนี้ก็คือซิป้าเนี่ยสนับสนุนด้วยนะถูกครับแล้วก็คือจริงๆหน่วยงานที่ดูแลไม่ได้สนับสนุนสุกี้ให้โหลดวิดีโอไม่ใช่หมายว่าไอโครงการไอเนี้ยไอตัว Animation Studio Row เนี่ยนะครับ Anis เนี่ยคือว่าจริงๆซิป้านี่ก็ดูแลศูนย์ไทเกตแห่งชาติอยู่แล้วแต่จริงๆโครงการนี้มันก็เสริมกับไอส่วนที่ซิป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนิเมชันด้วยสบายว่ะผมไม่มีโน้ตบุ๊กวันนี้ทำไมโน้ตบุ๊กลืมประมาณนี้แนวๆนั้นบายก็มันก็เสริมกันไงก็ทำให้ไอที่บอกจะส่งเสริมให้ไทยแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์เนี่ยอย่างเช่นแอนิเมชันเป็นต้นเนี่ยก็ทำได้เราก็จะสามารถทำแอนิเมชันได้เร็วขึ้นโอเคกระโดดดีกว่าไปแนะนำ opentemplate.org ใช่ครับเริ่มเนิ่นนะก็อันนี้ไม่มีอะไรก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่อง open standard ไปหน่อยๆในเรื่องใช่ครับ file format อะไรเงี้ยก็สำหรับคนที่ใช้ open office ครับนะครับหรือว่าจริงๆไม่ต้อง open office ก็ได้โปรแกรมใดก็ตามเนี่ยที่ใช้open document format นะครับก็เราอยากได้เทมเพลตสำหรับการทำจดหมายทำ CV ทำเรซูเม่หรือว่าทำพรีเซนเทชันอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าพวกทำบัญชีตารางอะไรพวกนี้ก็ถ้าอยากได้เทมเพลตสำหรับทำพวกนั้นเนี่ยแบบเอกสารนะครับก็พวกแม่แบบของไหนก็ไปดาวน์โหลดได้ฟรีๆเลยนะที่ opentemplate.org นะครับก็จะมีเทมเพลตให้เลือกได้หมดเลยนอกจากนี้มีพวกฟอนต์ฟรีๆให้ด้วย
ฟอนต์แปลกๆภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอยากให้ฟอนต์แปลกๆหวยสวยมาทำอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแล้วก็พวกคลิปอาร์ตต่างๆก็แบบหุ่นดีๆด้วยได้ไหมมีหัวสวยอย่างเดียวไม่ใช่นะหัวกลมไม่กลมมอนไม่มอนซานไม่ซีรีฟไม่ซีรีฟมาเนี้ยนั่นแหละแล้วก็คลิปอาร์ตทั้งหลายอะไรมาเนี้ยก็ไปโหลดกันได้ของฟรีของฟรีโอเพนซอร์สก็แนะนำไปต่อไปปิดท้ายละปิดท้ายก็ที่ปิดท้ายเดี๋ยวเราจะเป็นไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับมันที่เรามาทำท่านี้กันจะเดินทางไปสู่หนใดอนาคตของเราเดี๋ยวขอยืมอ่านเอาไปเลยพี่17เล่ม17เล่มเหรอเออแต่ชอบเล่ม17มากเลยภาคตัดจบคือแบบไม่อะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวคำว่าปลาหมอนี่มันมาจากเรื่องนี้ป่ะไม่ใช่ไม่มั้งไม่ใช่เหรอเออปลาหมอนี่มาจากเรื่องอะไรผมเห็นในพันทิปปลาหมอนปลาหมอนนั่นแหละใครรู้ก็ตอบออกมาด้วยแล้วกันปลาหมอนนะครับลืมเอาเยอะๆแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรใส่เข้ามาใช่ครับก็ตอนนี้ครับผมก้าครับผมอาร์ตครับครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Is this the real life? Is this just fantasy? I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me.